บัดนี้บรรลุอภิรักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566เมื่อถึงวาระเถลิงศกเราทั้งหลายคงได้เห็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งบัตรอวยพรการขอขมาลาโทษการกล่าวถ้อยคำอวยพรชัยให้พรแก่กันการมอบของขวัญเป็นต้นล้วนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิถีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปัจเจกบุคคลอาจเกิดความโกลาหลมีกระทบกระทั่งกันบ้างจนถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจักทำมาซึ่งผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจเร่งขนขวายในอันที่จะกระทำความดีให้งดความไพบูลย์ยิ่งขึ้นโดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงให้รักความชอบธรรมให้มากขึ้นถ้ายิ่งพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมายทางราชการอาณาจักรนั้นย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการต่างๆเหตุฉะนี้คนที่รักใคร่ในธรรมะจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิจขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านรวมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพียรเพ่นด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอาณาราษฎรตลอดกาลและขอปวงประชาชาติไทยจงพีโยสโมสรด้วยความสมัครสมานสามัคคีประสบความสวัสดีเกษมสารตลอดพุทธศักราช2566นี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ